นัทนะครับAKA Liberate P เป็นหนึ่งในสมาชิก Rap Against Dictatorship หรือ RAD แล้วก็วง Liberate the People หรือ LTP ครับผมคือตัวผมเองเนี่ยทำเพลงแรปเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วตอนนั้นเรามีเพลงแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยชื่อเพลงว่าออกซิเจนออกซิเจนคือ OC แล้วก็ TYGN ก็คือเป็นเหมือนการเล่นคำของระหว่าง October กับออกซิเจนที่ใช้หายใจคือเนื้อเพลงมันพูดถึงเหตุการณ์6ตุลาคือเราตามการเมืองมาตลอดแล้ว6ตุลาคือเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีผลต่อจิตใจเรามากแล้วเราอยากพูดเรื่องนี้มากๆว่าคนที่เห็นต่างเขาไม่มีสิทธิ์ตายคือผมเนี่ยทำเพลงนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้คนน่ะรู้จักคำว่า6ตุลาแล้วที่เหลือคุณไปหาเอาเองว่ามันคืออะไรถ้าเป็นช่วงที่ผมทำคนเดียวเนี่ยผมว่าคือออกซิเจนแล้วก็capitalism ซึ่งเพลงนี้ตอนหลังถูกเปลี่ยนชื่อเป็นถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับผมครับสองเพลงนี้จะถูกเล่นคู่กันเสมอที่งานต่างๆเช่น40ปี6ตุลาอะไรเงี้ยครับคือครั้งแรกที่เล่น40ปี6ตุลาเนี่ยหลังจากนั้นน่ะก็จะได้รับเชิญไปเล่นงาน6ตุลาเรื่อยๆคือตอนเราคิดประเทศกูมีเนี่ยคือมันเริ่มจากเพลงนี้มันเป็นอินโทรมันเป็นอินโทรของเพลงนึงชื่อเพลงว่าสิ่งที่ประเทศกูไม่มีซึ่งเพลงนี้เนื้อหามันก็จะร้องประมาณว่าสิ่งที่ประเทศกูไม่มีคนต้องจ่ายค่าอิสรภาพไม่ฟรีเราก็เลยคิดว่าอ่ะถ้างั้นถ้าประเทศกูไม่มีแล้วประเทศกูมีอะไรวะมันก็เลยเกิดเป็นเพลงประเทศกูมีขึ้นมาที่เป็นอินโทรของเพลงนี้ฮะหมายถึงว่าเวลาเราไปเล่นต่างจังหวัดหรือเล่นตามงานอย่างเงี้ยเราก็จะพูดก่อนว่าประเทศที่ฆ่าคนแต่ติดคุกสั้นกว่าบางคดีประเทศที่มีดีเขาบอกว่าพวกมึงแม่งเลวประเทศที่คนรวยอดจนแล้วดูดีประเทศกูมีมันจะเป็นแบบอินโทรของเพลงนี้ก่อนแล้วก็จะเข้าไปเป็นเพลงสิ่งที่ไม่กูไม่มีใช่ไหมทีนี้วันหนึ่งเนี่ยก็มีพี่คนหนึ่งเขาทักมาบอกว่าน่าสนใจซึ่งพี่ที่ทักมาเนี่ยเป็นชนชั้นกลางมากๆผมก็เลยคิดว่าเอองั้นถ้างั้นเอาอันเนี้ยมาทำเป็นเพลงเต็มๆดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำด้วยเหตุผลหลายอย่างจนผ่านมา2ปีมันมีวันหนึ่งที่ทางพี่ที่เขากำกับMV ประเทศกูมีครับพี่เปียเนี่ยเขาก็เรียกผมไปคุยว่าแบบอยากทำ MV ให้แบบไปคิดเพลงมาหน่อยอะไรอย่างนี้ผมก็รวมกลุ่มขึ้นมา คือเริ่มจากว่าถ้าเราจะทำเป็นสเกลใหญ่เนี่ยเราทำคนเดียวไม่ไหวละผมก็เลยตั้งทีมแรปขึ้นมาก่อนทีมแรปขึ้นมาก่อนก็คือเป็นฮอกแฮกเกอร์ที่เพิ่งโดนควบคุมตัวไปแล้วก็พี่อีกคนนึงที่เขาอาจจะไม่ค่อยเปิดตัวเท่าไหร่แล้วก็จาคูบอยที่ถักเดดล็อกครับเป็น4คนแล้วตอนหลังก็มีเพื่อนเพิ่มอีกคนเป็น5คนเป็นแบบคนคอยคิดคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับเขียนเป็นงานเขียนในเพจอะไรเงี้ยครับเราจะเอากลุ่มแรปเปอร์ที่เขาสนใจเข้ามาร้องในเพลงเดียวกันก็คือเพลงประเทศกูมีเราก็เหมือนมานั่งโต๊ะกันอย่างเงี้ยแหละฮะแล้วก็บอกแจ้งรายละเอียดเข้าไปว่าเพลงนี้มันมีโอกาสเสี่ยงนะมันมีความเสี่ยงที่ว่าคุณอาจจะโดนจับหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต่อให้ไม่โดนจับไม่อะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นประเด็นทางสังคมขึ้นมาเนี่ยพวกคุณอาจจะโดนเลิกจ้างงานนะหมายถึงว่าคนที่มีงานอยู่หรือว่ามีงานแสดงอยู่อะไรเงี้ยคือณวันนั้นเนี่ยกระแสวิจารณ์ทางการเมืองมันน้อยมากๆหมายถึงว่าคนแทบไม่พูดถึงการเมืองกันเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เกิดเป็นประเทศกูมีขึ้นมาโดยคอนเซ็ปต์ทั้งหมดที่เราคุยกันมันคือการพยายามดิวกับชนชั้นกลางให้มากที่สุดมันไม่ได้บอกว่าเราจะไม่คุยกับฝ่ายเดียวกันแล้วนะแต่แค่เราเชื่อว่าถ้าเราทำเพลงออกมาแล้วมันมีแค่ฝ่ายเดียวกันเทเนี่ยเราจะไม่มีวันเปิดประเด็นนี้ขึ้นไปบนสาธารณะได้เราก็เลยพยายามตั้งเป้าว่าคนที่เราจะพูดด้วยเนี่ยคือคนเมืองคนกรุงเทพหรือว่าชนชั้นกลางทั้งหมดมันก็เลยเกิดเป็นประเทศที่เสือดำหน้าขมำเพราะไรโฟ
มันเป็นเหตุการณ์ที่มันอุกอาจอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจแล้วคือผมเข้าใจเรื่องเนี้ย2รอบนะรอบแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นคือเรายังมีภาพจำของ14ตุลากับ6ตุลาอยู่ตอนเด็กๆ เนี่ยผมยังไม่รู้ว่า2เหตุการณ์เนี้ยมันคนละเหตุการณ์กันผมเข้าใจว่ามันคือวันที่6แล้วก็ไปเป็นวันที่14อะไรอย่างงี้แต่จริงๆมันไม่ใช่ซึ่ง6ตุลาเนี่ยผมเลยมองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมันถูกทำให้หายไปจริงๆหมายถึงว่าคนพูดถึงน้อยสุดแม้กระทั่งคนที่อาจจะเคยได้ยินหรือเห็นเนี่ยก็เลือนลางมากๆครับเลือนลางในความหมายคือเหมือนกับเขาแทบจะเรียกวันผิดด้วยซ้ำเหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าเหตุการณ์6ตุลามันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะทำให้ใครหลายคนน่ะตาสว่างครับและมีวิธีการมองการเมืองเปลี่ยนไปคือตอนแรกผมประเมินว่าเมื่อเพลงมันออกมาเนี่ยคนในแวดวงเพลงแร็ปเนี่ยจะฟังก่อนแต่การว่าพอเพลงมันออกมาปุ๊บโอ้โหมันไปข้างนอกคือมันการว่าคนแวดวงวิชาการคนแวดวงการเมืองเขาได้ฟังก่อนแล้วมันเหมือนมันไปอิมแพคกับเขาก่อนแล้วค่อยกลับมาอิมแพคในวงการแร็ปอะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของยุคสมัยนะมันเป็นเรื่องของการเข้าถึงกับคนจำนวนมากๆเพราะว่าณปัจจุบันแวดวงของเพลงของอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยเพลงแร็ปมันก็มีอิทธิพลสูงมากแค่ไม่ใช่ในไทยครับในต่างประเทศมันก็เป็นอย่างนั้นผมว่าการที่แบบว่ามีการใช้เรื่องเพลงแร็ปเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองณเวลานี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าหลายคนเขาคงคิดเหมือนกันว่ามันเหมาะสมกับเวลานี้อะไรเงี้ยครับให้6ตุลาคมไปถึงสมองตุลาการทำประชาคมแต่เสือกไม่ฟังเสียงประชาชนคุณกับผมคนกับคนคนก็คนเราคนเหมือนกันคิดไม่เหมือนผมกลายเป็นคนไม่เหมือนกับมันให้รับทราบว่าความเป็นคนแม่งไม่แยกที่ชาติเกิดพวกมึงมีสิทธิ์พวกกูผิดตั้งแต่ชาติกำเนิดมีปืนอำนาจแต่ไม่มีสิทธิ์มาภาคชีวิตไม่เคยรับผิดชอบแล้วแม่งก็ผิดตั้งแต่วิธีคิดรอบตัวมีครอบครัวที่ขัดขืนไม่มอบตัวรู้ว่าคนไม่ชอบก็ยังไม่ยอมอยู่ในครอบครัวทำไมถึงกลัวแต่ว่าคนเขาจะไม่ชอบนายถึงไล่บี้ให้เขาไปอยู่ในซอกไปอยู่ในคอกควายให้เสียงเราไกลกังวานไปถึงแค่ใครบางคนว่าพวกเขาไร้ข้อหาแต่กลับถูกจับใส่ห้องขังสังคมที่เน่ากว่าซ่องกว่าช่องหนังลูกยังถามหาเสรีภาพของพ่อนายแล้วไหนอ่ะของพ่อฉัน